สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกิจกรรมดีๆด้วยการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ค่ะมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธร้อยใจไทยด้วยแสงธรรมโดยวันที่31ธันวาคม2560กำหนดช่วงเวลาจัดกิจกรรมเป็น3ช่วงคือเวลา 18:00 นถึง 20:00 นจัดพิธีเจริญจิตตภาวนาเวลา 20:30 นถึง 22:00 นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวลา 22:30 นถึง 1:00 นเป็นพิธีมหามงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันที่1มกราคม2561ในเวลา 7:00 นได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรทั้งนี้ในส่วนกลางกำหนดจัดที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและ11วัดในเขตกรุงเทพมหานครอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดไตรมิตรวิทยาและวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยราชการกำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและในต่างประเทศให้วัดไทยหรือพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสภาพอากาศและช่วงเวลาของแต่ละประเทศโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดเตรียมโปสการ์ดคำอำนวยพรปีใหม่ของสมเด็จพระสังฆราชพร้อมกับหนังสือสวดมนต์มอบให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมที่พุทธมณฑลและสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ